คุณผู้ชมฮะมันมีอีกเหตุสลดหนึ่งซึ่งล่าสุดตำรวจสรุปแล้วนะฮะเป็นฆาตกรรมอำพรางครับหลังจากพบศพหญิงสาวอายุ57ปีนอนอยู่ที่บ้านชั้น2อยู่ในห้องของตัวเองนะฮะน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย3วันแต่ปรากฏว่าพอไปดูในห้องมันมีค้อนมันมีดัมเบลอยู่ข้างๆแล้วลักษณะศีรษะคือเราให้ดูได้เท่านี้ขออภัยด้วยจริงๆนะฮะและด้วยความเคารพศพด้วยผู้ตายด้วยศีรษะมันคล้ายกับการถูกฟาดด้วยของแข็งและสามีเป็นดาบตำรวจฮะหายตัวไปทีนี้คนที่เล่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะฮะชื่อคุณปุ๊ผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ57ปีบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตอายุ57แล้วก็มีพี่สาวของเขาคือคุณเจี๊ยบแล้วสามีของเธอซึ่งเป็นดาบตำรวจคนแถวนั้นเรียกดาบยศทีนี้เล่าย้อนกลับไป13มิถุนาลูกสาวของผู้ตายเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วก็พาผู้ตายกับสามีก็คือดาบยศไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วพอกลับมาช่วงเย็นปรากฏว่าเหมือนกับลักษณะตัวดาบยศเนี่ยสามีเนี่ยออกมาบอกครับบอกว่าแม่ไม่ยอมเปิดประตูให้อ่ะลูกไปดูหน่อยได้ไหมพอลูกไปดูลูกไปเคาะประตูนะฮะอันนี้คือ13มิถุนายนนะลูกไปเคาะประตูนะปรากฏว่าแม่ไม่เปิดออกมานะฮะแต่ลูกสาวก็คิดใจว่าแม่เป็นคนขี้งอนก็คงไม่อยากจะคุยกับพ่อละมั้งก็เลยตัดสินใจลูกสาวกลับต่างจังหวัดไปหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับอีก3วันถัดมา16มิถุนายนพี่สาวของผู้ตายได้กลิ่นเหม็นออกมาสีเขียวๆนี่เราแทนสัญลักษณ์ของกลิ่นนะฮะพอมันมีกลิ่นออกมาทีนี้ตกใจแล้วฮะเหม็นอึบเลยก็เลยโทรไปตามน้องชายน้องชายมาคือประตูนี่มันแน่นหนามากพยายามจะพังประตูเอ๊ะพังไม่ได้ก็เลยก้มลงดูพอก้มลงจังหวะที่ก้มลงนี่กลิ่นมันตีจมูกเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมอัดเข้ามาที่จมูกเลยทำยังไงรู้ไหมฮะปีนฝ้าพอขึ้นไปบนฝ้าลงไปที่ห้องนอนพบศพอย่างที่เราบอกเชื่อว่าการเสียชีวิตต้องมีคนทำให้เสียชีวิตก็มั่นใจเนาะเพราะว่าถ้าเขากินยาไปหัวใจวายหรืออะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นไม่น่าจะมีของหายแต่ถ้าไม่น่าจะห่มผ้าไว้สองผืนเนี่ยแต่ถ้ามีคนทำให้เสียชีวิตอยากบอกคนที่ทำให้เสียชีวิตยังไงตอนนี้ก็ยังติดต่อสามีก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงสงสัยไหมกับการที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วติดต่อสามีไม่ได้เป็นใครก็ต้องสงสัยเนาะตำรวจบอกอย่างนี้นะฮะนี่คือฆาตกรรมอำพรางแล้วครับเพราะผลชันสูตรออกแล้วนะฮะศีรษะของผู้หญิงถูกกระแทกด้วยของแข็งสอดคล้องกับสิ่งที่เจอก็คือค้อนกับดัมเบลในห้องมือถือกับบัตร ATM ของเธอก็หายตัวไปด้วยหายไปด้วยพร้อมกับดาบยศสามีผู้บังคับบัญชาของดาบยศเนี่ยบอกว่าขาดราชการและติดต่อไม่ได้ตอนนี้ส่งข้อความไปแล้วนะฮะไม่รู้จะยังไงเห็นว่ามีพฤติกรรมเรื่องเจ้าชู้ด้วย